กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-96-198 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Formula แอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเปิดสายนะจ๊ะใช่ไหมแล้วก็ SMS นะฮะเป็นสุดท้ายแล้วของเราในค่ำคืนนี้วันนี้ที่เราไม่อยู่ไปเทสรถ Mercedes-Benz ที่พัทยาใช่ครับบ่ายนี้ก็อยู่เคสดารานอนสบายแล้วพรุ่งนี้ขับกลับครับอีเช้าน่าจะถึงไปเทสตัวชูตติ้งเบรกตัวไหนก็ไม่รู้นั่นเข้าใจว่าเป็นตัว C Coupe หรือเปล่าฮะน่าจะเป็น C Coupe แล้วก็มีชูตติ้งเบรกด้วยนะมีชูตติ้งเบรกด้วยมีชูตติ้งเบรกด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนแต่พรุ่งนี้กลับมาผมมาเล่าพรุ่งนี้ไปบ่ายก็เดินทางกลับมาถึงที่วันนี้เห็นโพสต์รูปนอนอยู่เคฟบาราสบายเลยครับผมบนหน้าจอนะครับ Toyota Prius นะครับมือ2ยังน่าเล่นไหมครับจะซื้อต้องดูอะไรบ้างครับเมื่อวานไปแล้วนี่คุยไปแล้วเรื่อง Prius อ่ะมีอันใหม่ไหมฮะเป็นรถที่ดีนะผมว่าซื้อได้ราคาตอนนี้ 300,000 ปลายเริ่มมีแล้วปี2011นะลองดูแล้วกันนะครับโฉมโฉมโฉม2เป็นโฉมแล้วเป็นโฉมปัจจุบันก่อนไหมเนี่ยเชนนะครับเป็นโฉมปัจจุบันแล้วเป็นบอดี้ปัจจุบัน E34 ฮะมี34ซีรีส์5 Big Note เนี่ยใช่ครับ Big Note ครับมันมีตั้งแต่ตัวแรกปี89520i เครื่อง129ครับในบอดี้ E34พอมาเป็น9091คือเป็นเครื่อง160ครับ520iS แล้วพอมาเป็น9293ก็มาเป็น 525i เครื่องดับเบิ้ลวาวโน้ตแล้วก็มาเป็น94ขึ้นเปลี่ยนโฉมขึ้นมาเป็น Big Note เครื่องดับเบิ้ลวาวโน้ต 525iแล้วก็ในปี96ทำตลาดอยู่รุ่นหนึ่งคือเอา 520i Touring E34 แวนเข้ามาขายครับแต่ราคาสูงมากไม่ประสบความสำเร็จในบ้านเราตัวนี้สูงมากแล้วถ้ายังหาได้ตอนนี้มันก็จ๊าบมาก 520i Touring ใช่ครับจริงๆวันนี้เหรอฮะส่วนมากที่เจอคือรับประทานเครื่องญี่ปุ่นเข้าไปเกือบหมดแล้ววางเจกันไปจบเรียบร้อยติดแก๊สขับกันไปซีรีส์ 5E34 เนี่ยมันมีราคาตั้งแต่คันละ 80,000ขึ้นมาจนถึงคันละประมาณเกือบ 200,000 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายรุ่นอย่างที่ผมบอกมันไล่โค้ดตามปีมาเนี่ยนะมันมีถึง4เวอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้นซื้อต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแปลงหน้าเนี่ยมันแค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวเนี่ยมันเป็นหน้าสุดท้ายหมดแล้วหน้าท้ายสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องเช็คก่อนว่ารถเราจริงๆมันอยู่ในยุคไหนดูปียุค1ยุค2หรือยุค3ดูปีก็ดูยากเพราะย้ายทะเบียนกันจนงงไปหมดแล้วตอนนี้เพราะนั้นดูเล่มที่จดมาครับว่ารถเราครั้งแรกนี่มันจดมันรถปีอะไรเครื่องตัวไหนถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกปี89 90ตัวแรกเนี่ยมันคือเครื่อง129 50i ธรรมดาครับ90 91 91 92 50i S เครื่อง160แรงใช่ไหม93 92 93ก็คือ525ขึ้นดับเบิ้ลวาวโน้ตแล้วก็94ขึ้นก็เป็นบิ๊กโน้ตถึงจะเป็นจมูกใหญ่ภาพรวมวันนี้ฮะถ้ามีอยู่ซ่อมตามอาการครับเสียอะไรซ่อมตรงนั้นถ้ายังเป็นเครื่องเดิมอยู่ให้ระวังพวกเรื่องราวของเซ็นเซอร์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรทีเดียวแต่อู่นอกก็มีของหมดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งเป็นรถเรือธงคันหนึ่งแหละในบ้านเราที่คนใช้เยอะยอดนิยมพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วแต่งไม่กี่อย่างก็ดูดีล้อชุดหนึ่งอาจจะมีล้อชุดหนึ่งมีไฟนิดหน่อยพอแปลงเป็นบิ๊กโน้ตก็ดูภูมิฐานขึ้นมาแต่วันนี้ E34 ก็เริ่มหมดไปจากตลาดบ้านเราแล้วเพราะแก๊งนักซิ่งเอามาถลุงกันหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยับมาเป็น E39 ไปโดนัทครับใช่ไหมฮะใช่เอาอีกคันหนึ่งไหม BM 523 IE39 ครับเครื่อง6สูบ 2004 523 i เครื่อง4สูบครับพี่4หรือ6 523 6ครับ6ใช่ครับ528ก็6ใช่เพราะเราเป็นทำตลาดบ้านเราทำสองยุคเขาถามว่าราคา 300,000 แพงไปไหมแพงครับปัญหาจุกจิกไหมก็ดูปีนะถ้าเป็น523ถ้าเขาเป็นปีแบบ0506 executive ตัวสุดท้ายก็ราคาประมาณ 200,000 อะไรซ่อมได้ไหมมีทุกชิ้นอ่ะกลุ่ม PM มาซ่อมได้หมดโอเคแต่ตัวนี้มันจะรวนคือข้อเสียของมันคือมันเริ่มฉลาดขึ้นที่ถามมาก็คือราคา 300,000 แพงโอเคต่อให้มันเป็นปีสุดท้าย0506 Executive ก็ตามนะมันขายอยู่ 200,000 กว่าบาทไม่เกิน 300,000 ครับใช่ครับแล้วก็รุ่นนี้สียอดนิยมก็คือสีออกม่วงๆอ่อนๆอ่ะฮิตเหลือเกินแล้วก็ไฟหน้าเป็นโดนัทตัวแรกครับนั่นน่ะคำว่าไฟหลีโดนัทไฟหน้าโดนัทเนี่ย
มันมาจากรุ่นนี้ครับ39ใช่เนี่ยรุ่นนี้ทำให้ทุกคนรู้จักว่าไอ้ไฟหน้าเดลไลท์เป็นยังไงโดนัทเนี่ยมันคือรุ่นนี้เลยที่ทำออกมาครั้งแรกไมเนอร์เชนในปี03ใช่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาทุกคนก็ไปฮิตโดนัทกันไปหมดไฟโดนัทโอริงเนี่ยนะอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการนิสสปีดทอล์คครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691วันนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ